โพสต์อะไรมาติดตามกันหน่อยนะครับแม้จะผ่านเวลามาเกือบสัปดาห์แล้วครับที่ครอบครัวของตลกชื่อดังนักคอมชุนชื่นต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคร้ายโควิด -19 ครับแต่ความโศกเศร้าก็ยังติดอยู่ในหัวใจของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะคู่ชีวิตอย่างแม่เอ๋ประภาสีล่าสุดครับแม่เอ๋ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการโพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นคลิปวิดีโอที่นักคอมเนี่ยส่งยิ้มให้ครับพร้อมข้อความระบุว่ารอยยิ้มที่จะอยู่ในหัวใจเมียตลอดไปซึ่งหลังจากที่แม่เอ๋โพสต์คลิปนะครับก็มีศิลปินดารารวมถึงนักแสดงตลกเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นทางอโนชเชิญยิ้มครับที่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นพลังให้ครับมีอะไรบอกพี่ชายคนนี้ได้นะทุกเรื่องเลยเข้มแข็งนะเอ๋น้องรักนอกจากนี้ก็ยังมีคุณจ๊ะนงพนีหนูเล็กก่อนบ่ายแล้วก็บอลเชิญยิ้มที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยแหละครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ